ามารวมกันแล้วก็พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์สรวิทย์คะบทบาทของไบโอเทคในโครงการนี้คืออะไรคะที่รับผิดชอบอะคะก็ไบโอเทคก็ไบโอเทคหรือว่าศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับสังกัดสวทช.ก็คือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายนะครับก็คือหน้าที่ของเราเนี่ยเราร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาระบบเลี้ยงนะครับเราเรียกว่าระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายนะครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งก่อนว่าสาหร่ายที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับบางคนอาจจะไปนึกถึงเป็นต้นสาหร่ายที่เรารับประทานกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสาหร่ายที่เราพูดถึงนี่คือมันจะเป็นเซลล์เล็กๆนะครับสีเขียวสีเหลืองเลยก็ตามเนี่ยเซลล์เล็กๆเติบโตอยู่ในน้ำขนาดของเขาเล็กมากนะครับเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ว่าเราจะมองเห็นน้ำเนี่ยกลายเป็นสีเขียวเหมือนตะไคร่น้ำไหมคะไม่เหมือนครับเพราะว่าตะไคร่น้ำเนี่ยจะเป็นส่วนของก็จะเป็นสาหร่ายหลายๆชนิดที่มันเติบโตปะปนกันแล้วก็ยึดติดอยู่กับพื้นผิวอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะมองตะไคร่น้ำเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับมันสกปรกแต่ว่าสาหร่ายเนี่ยในธรรมชาติมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาหร่ายเล็กๆเนี่ยเขาจะเติบโตอยู่ในธรรมชาติในน้ำในแหล่งน้ำทั่วไปก็จะต้องมีสาหร่ายเป็นองค์ประกอบแล้วก็ที่เราพูดถึงฟอสซิลน้ำมันก็คือสาหร่ายพวกนี้แหละฮะในอดีตเป็นเวลานานมาที่มันเติบโตทับถมกันมาก็เป็นแหล่งน้ำมันที่เราใช้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกสาหร่ายพวกนี้ครับค่ะแล้วไบโอเทคมีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบเลี้ยงครับก็คือของเราเนี่ยเราก็ร่วมกับทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับภายใต้การดำเนินงานของจุฬาร่วมกับไบโอเทคนะครับแล้วก็พัฒนาระบบเลี้ยงนั่นหมายถึงว่าการเลี้ยงสาหร่ายเนี่ยนะครับการที่จะเลี้ยงเขาให้เติบโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีถังหรือว่าบ่อที่จะเลี้ยงสาหร่ายนะครับแล้วก็เราก็จะมีถังบางประเภทเราเรียกว่าเป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับเราเลี้ยงได้สาหร่ายได้ความหนาแน่นที่สูงกว่าที่เราจะเลี้ยงในบ่อทั่วไปแต่ว่าถังปฏิกรณ์แบบนั้นอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงเราก็จะมีพัฒนาเทคโนโลยีของบ่อเลี้ยงไปด้วยนะครับว่าก็จะใช้ทั้งสองระบบควบคู่กันครับค่ะซึ่งวิจัยกันอยู่นะคะอาจารย์บุษยาคะของพระจอมเกล้าเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์ใช่ไหมคะอาจารย์อธิบายถึงสายพันธุ์สาหร่ายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะของมหาลัยเนี่ยที่ตอนเพาะเลี้ยงเนี่ยก็ขั้นตอนก็เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์นะคะค่ะจากทั้งหมดเท่าไหร่คะอาจารย์จากทั้งหมดเราเริ่มต้นประมาณ20กว่าสายพันธุ์นะคะณตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือว่าอย่างที่แรกก็คือว่าจะต้องมีปริมาณน้ำมันสูงนะคะแล้วก็เพาะเลี้ยงง่ายสามารถจะเพาะเลี้ยงกลางแจ้งได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเก็บเกี่ยวได้สะดวกด้วยนะคะก็จะมีข้อจำกัดประมาณ 4-5 อย่างที่เราใช้เป็นในเกณฑ์การคัดเลือกนะคะปัจจุบันเราก็คัดเลือกสายพันธุ์น้ำจืดได้2สายพันธุ์ส่วนมหิดลเนี่ยเขาอาจจะไปคัดเลือกสายพันธุ์น้ำเค็มเราก็แบ่งเหรอคะก็แบ่งกันไปนะคะว่าทางพระจอมเกล้าธนบุรีน้ำจืดทางมหิดลน้ำเค็มค่ะค่ะคือหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าสภาวะการพ่อเลี้ยงอย่างไรที่ทำให้มันผลิตน้ำมันได้สูงค่ะก็คือศึกษาทางสรีรวิทยาของมันว่าทนแสงได้เท่าไหร่การเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะจริงๆสายพันธุ์ของสาหร่ายเนี่ยมันมีเยอะมากมายแค่ไหนคะอาจารย์เราเลือกมาแล้ว20แล้วเลือกลงไปอีกเหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยคะอาจารย์สายพันธุ์ที่เราคัดเลือกเนี่ยเนื่องจากที่วเนี่ยเขามีคลังของสายพันธุ์อยู่เยอะมากเลยนะคะสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกมาเนี่ยก็คือไปเอาที่วนะคะมาคัดเลือกฉะนั้นวเขาก็จะมีอีกส่วนนึงที่เขาทำการคัดเลือกเหมือนเขาศึกษาไว้ระดับนึงแล้วแล้วเขามีสายพันธุ์เขาเก็บไว้แต่ว่าเขาไม่ได้มาคัดเลือกคุณลักษณะเราก็มาคัดเลือกคุณลักษณะคราวนี้จาก20เราเหลือ2เนี่ยนะตอนนี้เราก็เอา2เนี่ยมาดูว่าเราจะสามารถเพาะเลี้ยงมันได้ในราคาที่ถูกลงหรือเปล่าโดยที่ว่าอาหารเลี้ยงมันเนี่ยจะลดลงได้ไหมเจริญเติบโตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าอาจารย์ได้มาแล้วล่ะ2สายพันธุ์อย่างน้อยใช่ไหมคะแล้วเราต้องคัดเลือกหรือ1มั้ยคะหรือว่าเราก็2สายพันธุ์นี่แหละเราจะทำ2ไปก่อนนะคะทำ2ไปก่อนค่ะซึ่งพันธุ์อะไรพันอะไรนะชื่อพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ชื่อพันเนี่ยก็คือณขนาดนี้เราก็คงอาจจะยังไม่อยากบอกนะคะว่าสายพันอะไรแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะเปิดเผยได้เอาให้เราแน่ใจซะก่อนว่าสองสายพันนี้ดีแน่นะถึงจะแจ้งให้ทราบนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์ที่รับการคัดเลือกเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังจากดร.อาภารัตน์มหาขันผู้เชี่ยวชาญวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเชิญค่ะ
ตอนนี้เราได้สายพันธุ์ที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ดูว่าน่าจะทนทานต่อสภาพแวดล้อมแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเพาะเลี้ยงในขั้นต้นทีนี้เราจะต้องมีการศึกษาระดับการผลิตเป็นหมื่นลิตรหรือเป็นแสนลิตรนะคะตรงนั้นคงจะเป็นการพิสูจน์ที่ดีที่สุดว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามการทำงานวิจัยก็คือการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตทุกลำดับนะฮะในส่วนของการเพาะเลี้ยงตรงนี้เราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะที่เราคัดเลือกไว้หลายๆสายพันธุ์ก็เพื่อที่ว่าจะหาสายพันธุ์ที่มีความยืดหยุ่นซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเพียงหนึ่งสายพันธุ์จัดลำดับไปนะคะว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอย่างไรทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนนี้ฤดูกาลก็จะมีความสับสนปนเปนะคะเพราะฉะนั้นจะนำไปสู่กี่สายพันธุ์แต่ที่แน่นอนก็จะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้แล้วก็ให้น้ำมันสูงไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดความคุ้มทุนเชิงพาณิชย์ค่ะค่ะก็คุณรัตนาวรีคะที่เราคัดเลือกสายพันธุ์เนี่ยล้วนแต่ใช้ระยะเวลามีขั้นตอนเยอะนะคะเราต้องการงบสนับสนุนการวิจัยตรงนี้เนี่ยปตท.ให้มาเท่าไหร่คะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะที่ปท.เริ่มงานวิจัยในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยปท.เนี่ยเริ่มงานมาตั้งแต่ปี2551นะคะแต่เราก็สนับสนุนแล้วก็ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งหมดตรงนี้นะคะกับหน่วยงานทั้ง5หน่วยงานเนี่ยตั้งแต่ในปี2552นะคะแล้วเราก็มีแผนไปในโครงการอันนี้ทั้งหมดเนี่ยจนกระทั่งถึงปี2560แปดปีเลย8ปีค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในขั้นต้นเนี่ยปท.เนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเอาไว้เนี่ยประมาณ150ล้านนะคะสำหรับตลอดโครงการนี้นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่มีการเสร็จที่ไวกว่าปี2560และมีความจำเป็นที่จะต้องขยายลงสู่สเกลใหญ่ขึ้นนะคะอย่างเช่นประมาณ 80,000 ลิตรหรือแสนลิตรอะไรตรงนี้นะคะซึ่งระดับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงระดับนั้นเนี่ยปท.ก็จะเพิ่มงบประมาณเพื่อที่จะไปลงในระดับใหญ่เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันค่ะก็อย่างน้อย150ล้านมีแล้วมีเพิ่มเติมได้อีกถ้าจำเป็นใช่ไหมคะค่ะแล้วความเป็นไปได้ตอนนี้